ครูให้นักเรียนเข้าไปถวายน้ำพระธุดงหลังชูขวดน้ำขึ้นแต่พอเดินเข้าไปนี่คือสิ่งที่พระพูดออกมาเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งซึ่งได้โพลคลิปพร้อมกับเล่าว่าขับรถผ่านมาเห็นพระธุดงค์เดินธุดงค์ริมถนนชูขวดน้ำขึ้นเหมือนต้องการน้ำแต่พอเอาเข้าไปให้กลับทำหาปัจจัยโดยเจ้าของโพสต์ได้ระบุข้อความว่า เจอพระธุดงท่านชูขวดน้ำประมาณว่าต้องการน้ำดื่มครูเลยจอดเพื่อไปถวายแต่พระท่านกลับขอปัจจัยบอกว่าจะไปเชียงใหม่แบบนี้ก็มีด้วยเหรอคะคออนุญ,ญาตถามเหตุการณ์เส้นการจนบุรีจะเข้าอูดทองคะ่ะซึ่งหลังจากเรื่องราวซึ่งหลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวโซเชียล เขามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอาทิได้คุยกับพระธุดงค์องจริงท่านสละทุกอย่างไม่มีของเงินนะครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผมเคยเจอแบบนี้เลยไม่อยากไว้ให้อะไรเลยครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเชียงรายก็เจอท่านธุดงค์ไปทั่วประเทศจริงๆสาธุข,ขอให้บรรลุในทางธรรมนะครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเคยเจอเหมือนกันค่ะเส้นตาก,ก่อนถึงลำปางคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเจอค่ะแถวภูทับเบิกก็มีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผมไปเดินมาเดินก่อน ออกจากห้วยขาแข้งขึ้นเชียงใหม่เชียงรายออกแม่น้ำคงถ้ารับปัจจัยคงได้2 0 0 0มืบวกแต่อาจารย์ไม่ให้เอาเพราะปัจจัยคือสิ่งอันตรายคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเห็นคนเอาลงเยอะเลยชูขวดน้ำพอลงเอาไปให้ขอเงินเฉยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าวันนี้เลยโดนเหมือนกันน้าขนส่งสุพรรณเราถวายน้ำขอปัจจัยแฟนเราเลยบอกทำบุญไปเถอะแฟนให้ไป200เป็นต้นขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ